ชาคริสแอนสวีทมากทริปเที่ยวเชียงรายน้องโพต้องมีน้องแล้วเหนื่อยจากการทำงานกันมาทั้งปีแล้วสำหรับครอบครัวแย้มนามชาคริสแย้มนามกับภรรยาแอนพัทธิราล่าสุดก็เลยยกครอบครัวพาลูกชายสุดที่รักน้องโพไปเที่ยวพักผ่อนทริปปลายปีกันที่จังหวัดเชียงรายเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีแต่รอยยิ้มจริงๆยิ่งทริปนี้อากาศก็ดีวิวก็สวยพ่อแม่ลูกเที่ยวกันอย่างมีความสุขอยู่ท่ามกลางวิวธรรมชาติสวยๆอย่างไร่ชาไร่ดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวกันไว้สวยๆให้แฟนได้ดูกันไปด้วยและนอกจากภาพครอบครัวแล้วคู่ของชาคริสแอนก็ไม่ลืมที่จะเติมความหวานชวนกันถ่ายรูปคู่สุดสวีทแต่ละภาพอย่างกับคู่รักใหม่หรือจะบอกว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งก็เชื่อซึ่งแอนได้เขียนข้อความไว้สุดหวานไว้ว่าเซตรูปคู่ก็มีนะคิดถึงอากาศดีๆในทุ่งกว้างๆสู้ๆนะพ่อทำงานอีกไม่กี่วันรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนไม่ใช่รูปพรีเวดดิ้งแต่ทุกวันคือวันเวดดิ้งชาคริสแอนบวงสรวงสวนเขยจันรับทรัพย์เข้า100ล้านโชว์เลขเด็ดหางประทัดเรียกแต่เก๋มากชาคริสแอนพาชมบ้านสวนริมน้ำบนอาณาจักรกว่า40ไร่แอนชาคริสทั้งหวานทั้งแซ่บนานๆโชว์ซีนหวานกลางสระว่ายน้ำนัดมาลิสาเป็นปลื้มรับปริญญาโทคว้าเกียรติบัตรเรียนดีขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาวหล่อเสียงหวานนัดมาลิสาชุกขุนทศศิลปินจากค่ายยุ้งเข้าเรคคอร์ดที่เพิ่งเข้ารับปริญญาโทจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมรับเกียรติบัตรเรียนดีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.83 ให้ครอบครัวได้ชื่นใจซึ่งสาวนัดเผยความรู้สึกว่านัดเอาความภูมิใจมาฝากเรียนจบปริญญาโทแล้วค่ะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการตลาดและได้รับเกียรติบัตรเรียนดีด้วยค่ะที่ยึดจากผลการเรียน 3.83 ตั้งใจมอบให้พ่อกับแม่และแฟนคลับทุกคนหวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจในตัวหนูไม่มีของมีค่าอะไรมอบให้มีแค่ความเพียรความพยายามที่อยากให้ทุกคนเห็นความพยายามเห็นถึงความตั้งใจของหนูความตั้งใจที่เงินไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องแลกด้วยกำลังพลังความพยายามความอดทนหนูเลือกทำในสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นมันยิ่งกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีหนูภูมิใจในตัวเองที่สุดเพราะหนูรู้ว่าหนูพยายามกับการเรียนครั้งนี้มากแค่ไหนสำหรับเรื่องเรียนต่อตอนนี้หนูเรียนป.บัณฑิตใบประกอบวิชาชีพครูอันนี้ก็เรียนหนักมากกว่าป.โทอีกข้างงานยังทำไม่ทันเลยค่ะทุกวันนี้สำหรับเรื่องเรียนต่อด็อกเตอร์หนูก็อยากเรียนแค่แต่ยังตอบไม่ได้และยืนยันไม่ได้ว่าจะเรียนไหมเพราะหนูไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่หนูเคยบอกทุกคนว่าหนูอยากเรียนและถ้าหลายๆอย่างพร้อมมีโอกาสที่วันข้างหน้าทุกอย่างลงตัวและจังหวะลงตัวหนูก็จะเรียนก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสุดท้ายนี้อยากขอบคุณพ่อกับแม่มากๆที่เป็นเหมือนยาดีที่ช่วยขับเคลื่อนหนูมาถึงวันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างดีที่ทำให้หนูมีพลังมีแรงขับเคลื่อนมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ข้างหนูมาจนถึงวันนี้คอยให้กำลังใจหนูเสมอคอยอยู่ข้างหนูเสมอรักพ่อกับแม่และแฟนคลับทุกคนนะคะฟรังนรีกุลขอโทษโดนดราม่าหนักทำคลิปทดลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองกลายเป็นประเด็นที่สาวเก่งอย่างฟรังนรีกุลหรือฟรังฮอร์โมน
ต้องออกมาขอโทษหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์คลิปคอนเทนต์ทดลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองหนึ่งวันออกมากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจนต้องลบคลิปต้นเหตุออกหลังจากนักแสดงวัยรุ่นสาวฟรังนรีกุลได้โพสต์คลิปที่ชื่อว่าลองเป็นแฟนกับปอนหนึ่งวันลาโอไฮฟรุงก็กลายเป็นดราม่าหนักเนื่องจากหลายๆความเห็นไม่เห็นด้วยกับคอนเทนต์ดังกล่าวเพราะปอนคือน้องชายแท้ๆของสาวฟรังทำให้คนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิเขารณรงค์เรื่องอินเซสต์กันแทบตายแต่ก็ยังเลือกทำคอนเทนต์แบบนี้กับคนในครอบครัวนี้นะสร้างสรรค์มากไม่ได้ขะสายเลือดเดียวกันบ้าไปแล้วคิดน้อยไปหน่อยนะและอีกมากมายที่หลายคนมองว่าเหมือนเป็นการส่งเสริมการรักร่วมสายเลือดทำให้ล่าสุดฟรังได้ลบคลิปดังกล่าวออกพร้อมกับโพสต์ขอโทษลงในช่องทางโซเชียลของตัวเองว่าขอโทษที่ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการนำเสนอสิ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและอาจมีส่วนในการสร้างค่านิยมที่ผิดขอโทษที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังขอโทษที่เป็นแบบย่างที่ไม่ดีให้กับหลายๆคนขอโทษจากใจจริงๆนะคะครั้งหน้าจะระวังมากกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะซึ่งก็มีหลายคนที่เข้ามาส่งกำลังใจพร้อมกับชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม นูชภัณฑ์ระยาตู่ภพธรโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดนูชภัณฑ์ระยาตู่ภพธรโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดนูชนุชนันท์ภัณฑ์ระยาสาวตู่ภพธรอวยพรวันเกิดซึ้งให้สามีในวันนี้25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสามีนั่นเองโดยภรรยาสาวได้โพสต์ข้อความซึ่งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีแคปชั่นว่า Happy Birthday My Christmas Boy เราฉลองวันเกิดด้วยกันทุกปีมา11ปีแล้วมีมีก็อวยพรป้าป้าเหมือนเดิมทุกๆปีมีมีอยากให้ป้าป้ายิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆทำอะไรบ้าบ้าบอบอด้วยกันเยอะๆเล่นอะไรเป็นเด็กๆเหมือนที่เราทำกันไปนานๆมีมีรักป้าป้ามากที่ในโลกไปถึงดาวพลูโตเลยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้นุชและครอบครัวนะคะขอบคุณอะไรสักอย่างที่เราได้มาเจอกันมันดีมากจริงๆว่าที่คุณพ่อบุตรสองตู่ภพธรสุนทรยานกิจเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อสุดอบอุ่นที่ตอนนี้ภรรยาสาวนุชนุชนันท์กำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สองท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่รวมทั้งพี่สาวตัวน้อยน้องริสาที่กำลังจะมีน้องแล้วจ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศพร้อมเปิดอู่มีบุตรคนที่สองคุณพ่อสุดหล่อขวัญใจสาวสาวตู่ภพธรสุนทรยานกิจควงภรรยานุชนุชนันท์อรัญญนาถมาโชว์หวานให้สาวสาวตาร้อนกันทั้งสตูดิโอในรายการ Couple or Notคู่ไหนใช่เลยเพราะตู่ทำหน้าที่สามีแห่งชาติเป็นอย่างดีภรรยาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่มีขัดใจเชื่อในคำตอบของภรรยาทุกข้อพร้อมเผยวลีเด็ดเชื่อเมียแล้วเจริญแถมยังเผยว่าช่วงนี้ทั้งคู่กำลังเร่งทำการบ้านปั๊มบุตรคนที่สองมาเป็นเพื่อนเล่นกับบุตรสาวสุดน่ารักน้องริสาอีกคนตู่เผยตอนนี้น้องริสาก็สองขวบกว่าแล้วกำลังอ้อนเลยเขาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันสำหรับครอบครัวเราอยากให้เขาโตมาแบบที่สามารถเลือกความชอบความสนใจเองได้ยกเว้นเรื่องแฟนนะครับยอมรับว่าห่วงบุตรมากๆส่วนตอนนี้ก็อยากมีบุตรคนที่สองอีกสักคนอยู่ในขั้นตอนที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ครับไม่ได้รีบอะไรมาเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมเสมอ